วัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะฮะกับการรีวิวสินค้าจากเว็บ okcom.com เว็บช้อปปิ้งออนไลน์ของเรานะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับหมวดอะไรนะครับวันนี้เรามาอยู่กับหมวดของคีย์บอร์ดนะครับตัวนี้บอกเลยว่าน่าจะจัดจ้านในย่านนี้เลยแหละหลายๆคนน่าจะชอบเลยแหละต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าจริงๆตัวนี้มันออกมานานแล้วแหละแต่พี่แฟนเพิ่งเอามารีวิวให้ดูตัวนี้คือ Red Dragon Rahu นะครับใครที่รู้ภาษาเขาหน้าในการตั้งชื่อของ Red Dragon ช่วยบอกพี่แฟนด้วยละกันนะครับเดี๋ยวรู้ได้เดี๋ยวลาผูกอะไรอย่างนี้นะครับแต่ละชื่อแต่ก็จำง่ายนะครับผมสำหรับคนที่อยากจะได้นะครับสำหรับตัวนี้เรามารีวิวกันเดี๋ยวพี่แฟนจะรีวิวให้ดูเริ่มจากด้านหน้าก่อนเขาบอกว่ามีไฟ RGB ชัดเลยตรงนี้คือติดสติ๊กเกอร์มาชัดเจนมากเขาจะบอกนะครับผมตัวนี้นะครับ DIY สำหรับ Mechanical Keyboard Switch ตรงนี้เนี่ยเขาจะมีส่วนคอนโซลเนี่ยอยู่ด้านในให้นะครับก็คือมีอะไรนั่นแหละพูดง่ายๆก็สามารถเอามาเปลี่ยนได้ซึ่งตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นของ Otemu หรือเปล่า Switch เดี๋ยวเราจะได้เห็นกันด้านในนะครับด้านล่างตรงนี้เขาบอกว่า Full Without Conflict นะครับคือสามารถกดได้พร้อมกันทุกปุ่มเลย Multimedia มี12 Multimediaส่วนของ USB เป็นหัวทองด้วยและมีปุ่ม Window Lock สำหรับชาวเกมเมอร์ไม่ต้องห่วงเลยสบายๆอยู่แล้ว High Speed High Control High Response นะครับตามชื่อสโลแกนของเขาไปดูด้านหลังกันต่อบอกเลยว่าตัวนี้มีน้ำหนักพอสมควรนะครับผมบอกเลยคีย์บอร์ดอะไรหนักขนาดนี้ไม่น่าเชื่อนะฮะน่าจะหนักแน่นเลยทีเดียวสำหรับด้านในวัสดุน่าจะดีเรามาดูด้านหลังด้านหลังนะครับตัวนี้เขาบอกว่ามี High Quality LED นะครับผมคือไฟเนี่ยสว่างสวายอย่างแน่นอนซึ่งการรองรับมีหลายภาษามากเกาหลีก็มีอังกฤษก็มีเจแปนรัสเซียมีเยอะไปหมดเลยผมว่าเราไปชมด้านในกันดีกว่าจริงๆตัวกล่องก็ไม่ค่อยมีอะไรหรอกนะครับผมแต่น่าจะได้เห็นด้านในกันอย่างให้ทุกคนได้ดูกันแล้วนะครับจะได้ตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นไปชมกันเลยครับสินค้าแล้วนะครับสำหรับเจ้า Red Dragon Rahu ตัวนี้นะครับนี่คือหน้าตาของมันและสิ่งที่เขามีมาให้ตัวนี้เอาไว้ถอดสวิตช์ตัวนี้เนี่ยเอาไว้ถอดคีย์แคปนะฮะและตัวนี้มันคืออะไรครับมันคือเจ้าตัวนี้ครับตัวนี้จะเป็นฐานรองมือใช่ไหมคือทุกคนจะอาจจะมองไม่เห็นไงทุกคนเลยเฮ้ยมันเป็นตัวของมันเลยเหรอไม่ใช่ตัวนี้สามารถถอดออกได้นะครับโดยตัวนี้เนี่ยดูนะครับผ่านกล้องมุมบนตัวนี้เห็นไหมครับมันจะมี3หน่อตรงนี้โผล่ขึ้นมานะครับจะสามารถเอามาใส่ได้ไม่ใช่เหล็กดูดนะไม่ใช่แบบเหล็กดูดที่มันดูดทั่วไปมันจะเป็นแบบนี้พอมาใส่เรางัดเข้าแบบนี้จะมีร่องอยู่งัดเข้ามาแล้วเจ้าตัวนี้น็อตที่เขาให้มีมาให้เนี่ยมันจะเป็นการล็อกครับก็คือเอาเจ้าตัวนี้มาหมุนใส่มันก็จะล็อกและใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับก็คือไม่ต้องถอดออกแล้วคือชีวิตนี้จะไม่ถอดออกอีกแล้วอ่ะนะฮะบางคนได้ไปมันก็ใส่ยังไงก็ใส่อ่ะถ้าเป็นพี่พี่ได้ไปพี่ก็ใส่นะครับผมของฟรีเขาหามาให้ขนาดนี้ก็ใส่เลยมันก็จะพอดีมือเห็นไหมพอเวลาเราใช้งานจะพอดีนะครับแล้วที่เขาให้มาอีกอย่างนึงที่ขาดไม่ได้เลยคือคู่มือการใช้งานจริงๆได้ไปก็เอาไปอ่านกันด้วยสำหรับใครที่คิดจะซื้อนะครับซื้อได้ไปอ่านกันด้วยถ้าอ่านไม่ออกก็ไม่ต้องอ่านนะครับผมเอาไปทำอะไรก็ได้ไม่ต้องอ่านก็ได้นะครับแล้วแต่นะฮะเรามาดูส่วนของตัวคีย์บอร์ดกันบ้างตัวคีย์บอร์ดบอกเลยว่าตัวนี้ออกแบบดีไซน์มาได้ค่อนข้างดีแล้ววัสดุดีมากๆดีมากๆต้องย้ำเลยนะครับเพราะว่าเป็นคีย์บอร์ดที่มีน้ำหนักบ้างด้านในเนี่ยการทำสัญญาณเนี่ยถือว่าน่าจะดีในระดับหนึ่งวัสดุด้านนอกนะครับตัวนี้เป็นเมทัลแผ่นได้ออกมาครอบชั้นด้านหน้ามันเหมือนจะไม่ใช่ใช่ไหมแต่จริงๆมันคือใช่เลยนะครับสกรีนตัวหนังสือลงตรงนี้นะครับแล้วก็พี่แฟนสัมผัสดูเนี่ยนะฮะมันเป็นเมทัลแผ่นที่คุณภาพดีในระดับหนึ่งเลยนะครับผมข้างๆตรงนี้เห็นไหมฮะมีจุดเด่นอีกอย่างนึงนี่คือส่วนของไฟนะครับเห็นไหมฮะเห็นไฟไหมครับเจ๋งมากบอกเลยนะครับผมตัวนี้ถือว่าคุ้มถัดมาด้านหลังของเรามาดูด้านหลังกันบ้างด้านหลังเห็นไหมฮะปรับระดับได้หนึ่งระดับนี้กันลื่นให้สบายสบายใช้งานได้ยาวๆมีไฟให้ตรงนี้อย่างที่บอกไปนะครับผมสองสะท้อนกันเลยทีเดียวเดี๋ยวค่อยไปดูในส่วนของไฟจะได้เห็นกันชัดๆนะครับดีไซน์ตัดขอบมาเหมือนคีย์บอร์ดปกติแต่อัดแน่นไปด้วยคุณภาพต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับเรามาดูสายตัวนี้เป็นสายยางปกตินะครับผมแล้วก็ USB ตัวนี้ USB เป็นหัวทองการนำสัญญาณไม่ต้องห่วงเรื่องของการนำสัญญาณขนาดหัวเงินมันยังอ่านดีขนาดนั้นหัวทองไม่ต้องพูดถึงคือคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนนะครับสำหรับทุกคนที่ได้ไปถือว่าคุ้มเลยตัวนี้นะครับราคาจับต้องได้นะสำหรับใครที่อยากจะซื้อเนี่ยราคาอยู่ด้านล่างนะฮะดูแล้วจับต้องได้ทุกคนแน่นอนนะครับเรามาดูในส่วนของสวิตช์กันต่อดีกว่าอยากจะให้ฟังเสียงกันว่าเสียงจริงๆแล้วมันเป็นยังไงแล้วก็ไปดูในส่วนของสวิตช์กันด้วยมาชมกันเลยครับเอาแหวนตัวนี้แหวนท็อปปิดเนี่ยดึงออกค่อยๆดึงนะบางคนเนี่ยจะดึงแรงจนมันหักนะครับแล้วก็มันเคลมยากไงถ้าเกิดเป็นสวิตช์แต่ตัวเนี้ยรู้สึกว่าเขาสามารถเปลี่ยนสวิตช์ได้ที่บอกเป็น DIY นะฮะดึงออกเลยนะครับ
จะเป็นแบบนี้เลยนะครับสวิตช์ตัวนี้นะครับจากโอเทมุนะครับผมเป็นบลูสวิตช์นะฮะคีย์บอร์ดแมคานิคอลบลูสวิตช์เสียงดังเนี่ยดังแบบกระทันโลกต้องบอกอย่างนี้เลยเรามาฟังเสียงกันว่าแบบไม่ใส่คีย์แคปก่อนนะครับว่าเสียงมันจะเป็นยังไงมาฟังเลยครับเรามาฟังแบบใส่คีย์แคปบ้างว่าเสียงจะเป็นยังไงมาฟังเลยครับสุดยอดนะครับผมฟังแล้วแบบว่ามันสะใจหูมากเลยสุดยอดทำให้เรารู้สึกว่าโอ้โหได้คีย์บอร์ดดีๆตัวนี้มาใช้เนี่ยมันจะตอบโจทย์ความรู้สึกเราอย่างแน่นอนนะครับผมว่าเราไปดูในส่วนของไฟล์และมัลติมีเดียกันต่อดีกว่าเชื่อว่ามันยังไม่จบแค่นี้นะครับมีจุดเด่นเยอะให้ดูไปชมกันเลยครับจุดที่เจ๋งที่สุดตัวนี้ที่ผมอยากจะย้ำอันดับแรกเลยนะครับก่อนจะไปดูในส่วนของมัลติมีเดียและไฟเนี่ยนะฮะตัวนี้มีโปรแกรมมาโครซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้นะครับเป็นฟรีดาวน์โหลดในเว็บไซต์ของ Redagon เลยเข้าไปโหลดถ้าใครโหลดไม่ได้ก็ลองทักเข้าไปในแฟนเพจของ Redagon ได้เลยพี่ครับโหลดยังไงครับผมอยากจะได้อะไรอย่างนี้ก็ทักเข้าไปคุยได้เลยนะครับผมมาเรามาดูส่วนต่อมาส่วนของมัลติมีเดียกันก่อนมัลติมีเดียตัวนี้มีทั้งหมด12มัลติมีเดียเลข F1 ถึง F12 ตรงนี้กดฟังก์ชัน F1 F12 ใช้งานได้หมดเลยลดเสียงเพิ่มเสียงขึ้นคลิปเลขอะไรก็ว่ากันไปนะครับเรามาดูส่วนของไฟต้องบอกก่อนว่าตัวนี้ไม่สามารถส่องผ่านภาษาไทยได้นะครับผมตัวนี้เป็นแบบสกรีนนะฮะแต่ว่าภาษาอังกฤษและนำล็อกต่างๆนะครับที่มาแบบเป็นสากลที่โลกก็ใช้กันเนี่ยส่องผ่านทุกตัวนะครับผมมองชัดเจนเลยแหละแต่ภาษาไทยเนี่ยใช้ตอนกลางคืนลำบากหน่อยต้องขอโทษด้วยสำหรับใครที่อยากจะได้ไปนะครับสำหรับคนที่แบบชอบตัวหนังสือแบบสกรีนอยู่แล้วก็เอาไปใช้งานกันได้เลยสำหรับตัวนี้คือแบบคนที่มึงเล่นโดยที่ไม่ต้องมองอ่ะนึกออกไหมไม่ต้องมองเลยอ่ะพิมพ์แบบไม่ต้องมองคือฝึกมาแล้วเอาไปใช้ได้ตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะฮะมาดูส่วนของไฟกันต่อไฟตัวนี้บอกเลยมีความเจ๋งตรงไหนคือตรงนี้ฮะนี่คือส่วนที่เจ๋งของเขาไฟตรงนี้บอกเลยว่าโคตรแจ๋วนะครับผมวิธีการกดยังไงฟังก์ชันแล้วฮะปริ้นสกรีนนี่คือการเปลี่ยนโหมดฮะเปลี่ยนโหมดข้างๆได้อีกจ้องมากคีย์บอร์ดมันจะทำอะไรขนาดนั้นนะฮะจิตใจทำด้วยอะไรนะสุดยอดมากมาดูไปมันไม่ธรรมดานะครับบอกเลยตัวนี้เปลี่ยนไปเลยสีฟ้าที่ชอบสีฟ้านะครับผมช่วงนี้กิ๊กกับเด็กชื่อฟ้านะครับผมทำ เรามาดูส่วนของไฟกันบ้างนะครับด้านหน้านะครับผมด้านหน้าตัวนี้แต่ละโหมดเนี่ยจะถูกฝังไว้ในส่วนของ END Release แล้วก็ปุ่ม Home Page Update Down แล้วก็ปุ่ม INF นะครับผมก็คือส่วนนี้ทั้งหมดเลยนะครับกดฟังก์ชันแล้วก็ลองดูไปทีละโหมดช้าๆให้ดูกันชัดๆนะฮะแต่ละโหมดเนี่ยมันจะมีฝังไว้เห็นไหมแต่ละอันเนี่ยประมาณ3โหมดด้วยกันนะครับเห็นไหมครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบเฟดเปลี่ยนนะครับผมเห็นไหมมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยนะฮะกดอีกก็เป็นแบบนี้เป็น reading นะครับผมเห็นไหมครับมันจะเป็นแบบนี้เลยนี่มันกลับว่าเป็นโหมดติดปกตินะครับแล้วก็โหมดที่สองฮะเป็นแบบติดแบบนี้แล้วก็แบบเต้นกับพึ่งกับพือไปจิ้มเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้นไมยราบอ่ะเคยเห็นไหมไปหุบอะไรอย่างเงี้ยจับแล้วหุบอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบประมาณนั้นนะครับผมเนี่ยเป็นฟิลประมาณนี้นะครับผมเจ๋งมากเลยนะฮะเจ๋งนะครับตัวนี้ไม่กระจอกบอกเลยตัวนี้แบบติดปกติแต่ว่าไฟเป็นเวฟนะครับวิ่งวุ่นเลยทีเดียวนะฮะอันนี้เป็นแบบเวฟเฉียงนะครับผมสวยตัวนี้ใช้ได้นะครับเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยนะครับให้ดูกันนะครับคือแต่ละโหมดไฟมันไม่กระจอกเลยตัวนี้นะครับดูความสดมันสดแบบสดมากนะครับอันนี้รู้สึกว่าเขาจะทำไฟมาแบบว่าให้มันดูแบบว่านะเหมือนอยู่อินเดียอะไรประมาณนั้นนะฮะตลาดอินเดียเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแบบฟิล RGB นะครับตามสเต็ปดูอันนี้แล้วรู้สึกแบบคิดถึงลูกกินน้ำเลยนะครับเห็นไหมฮะสีเนี่ยลูกกินน้ำเลยนะครับม่วงครับน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงเลยทีเดียววิ่งเวฟแบบนี้แล้วก็เป็นแบบนี้ฮะกดลดเพิ่มได้นะครับ
วิธีการลดเพิ่มลดยังไงนะครับสำหรับตัวนี้การลดเพิ่มจะลดที่ไหนฮะปุ่มขึ้นปุ่มลงตรงนี้กดฟังก์ชันแล้วก็เนี่ยฮะ1 2 3 4 5 4 4 1 2 3 4 4ระดับถึงว่า5มี4ระดับสำหรับตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้รู้สึกบางโหมดเนี่ยสามารถควบคุมได้ให้ไฟสามารถวิ่งไปตามทิศทางที่เราต้องการนะนี่นะครับเห็นไหมฮะอันนี้เป็นวิ่งลงแต่อันนี้เป็นวิ่งขึ้นเห็นไหมครับมันจะสลับกันนะเห็นไหมมันจะวิ่งลงพอกดปุ๊บมันจะสลับไปนะครับมันสามารถทำได้สำหรับตัวนี้นะครับถือว่ามีความเจ๋งในตัวพอสมควรเลยนะครับผมไม่กระจอกไม่กระจอกสำหรับตัวนี้นะฮะมีปุ่ม Windows Lock ให้ด้วยซึ่งตัวนี้ถือว่าเจ๋งพอสมควรเลยผมบอกเลยมีปุ่ม Windows Lock ให้เนี่ยชาวเกมเมอร์ไม่ต้องห่วงเลยการใช้งานสบายสบายอย่างแน่นอนนี่คือส่วนของไฟและมันติมีเดียทั้งหมดสำหรับเจ้า Blue 5สุดจริงๆนะครับเป็นยังไงกันบ้างทุกคนครับผมบอกแล้วว่าตัวนี้จัดจ้านในย่านนี้บอกเลยนะครับสำหรับเจ้าราหูถือว่าเจ๋งพอสมควรใครอยากจะได้เจ้าตัวนี้ไปเนี่ยโอ้โหมีอัซเซอรี่ให้ถือว่าครบเลยทีเดียวนะครับผมสั่งซื้อกันเข้ามามันจะครบอะไรขนาดนี้ถือว่าราคาก็ใช้ได้นะครับของก็ใช้ได้สั่งซื้อเข้ามาเยอะๆลิงก์สินค้าอยู่ด้านล่างช่องทางการติดต่ออยู่ด้านล่างเช่นเดียวกันอย่าลืมดูด้านล่างกันด้วยสำหรับใครที่เข้ามาหรือเข้ามาใหม่นะฮะใครที่ดูอยู่ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมสุดท้ายเหมือนเดิมลิงก์สินค้าอยู่ด้านนี้Subscribe ด้วยตรงนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมครับ